เกิดจาก DNA ของ3คนเด็กไฮบริดแข็งแรงดีทีมจาก New Hope Fertility Center ในนิวยอร์กได้สร้างลูกจากคน3คนเป็นครั้งแรกของโลกเด็กทารกวัย5เดือนได้กำเนิดด้วยวิธีการใหม่ที่ใช้ DNA ของพ่อแม่กับผู้หญิงคนที่2เทคนิคที่ถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผ่านยีนที่มี DNA ที่ผิดปกติจากแม่ชาวจอร์แดนของเด็กรายนี้ใช้ขั้นตอนที่เรียกว่าการถ่ายโอน Spindle Nuclear ซึ่งเก็บเอานิวเคลียสจากไข่ของผู้บริจาคออกแล้วก็แทนที่ด้วยของแม่ไข่ไฮบริดที่มีนิวเคลียร์ DNA ของแม่และไมโตคอนเดรีย DNA ของผู้บริจาคจะทำการปฏิสนธิโดยสเปิร์มของพ่อตัวอ่อน5ตัวถูกสร้างขึ้นโดยใช้ขั้นตอนนี้แต่ว่ามีเพียงตัวอ่อน1ตัวที่พัฒนาตามปกติก่อนที่จะถูกฝังกลับเข้าไปในมดลูกของมารดาแล้วก็คลอดออกมา9เดือนให้หลังวิธีการที่ตกเป็นที่วิจารณ์อย่างมากเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกาดังนั้นทีมงานผู้วิจัยต้องเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อทำการวิจัยเด็กรายนี้แข็งแรงดีและพบว่ามียีนกลายพันธุ์จากแม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆแน่นอน